เกือบได้ดูมวยคู่เอกกลางสภาผู้แทนราษฎรซะแล้วเมื่อมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลปรีเข้าหาศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐที่เตรียมกำลังจะให้สัมภาษณ์อยู่พร้อมพยายามรุกไล่ถามพี่ด่าผมทำไมมาเร็วจับอัตภานหน่อยมาจับดิฮะนี่แหละครับผู้แทนผู้ทรงเกียรติพร้อมประชาชนพร้อมคนทั้งประเทศนะครับสสก็ทำไมเวลาพูดไม่คิดคิดแล้วทำไมเวลาพูดไม่คิดแล้วดูนะครับดูบังไปทำหน้าที่คุณทำไมเวลาพูดไม่คิดใครเป็นคนเริ่มเอาเลยใครเป็นคนเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผมใครเป็นคนเริ่มไม่ต้องมาพูดกับผมจับภาพไว้ใครหาเรื่องใครก่อนที่ส.ส.ศิระแยกออกมาให้สัมภาษณ์ฟ้องประชาชนโดยที่มงคลกิจยืนชมอย่างใจเย็นผมเป็นผู้แทนราษฎรผมโดนตามรังควานโดนคุกคามนะคุกคามนี่คือการคุกคามการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรในรัฐสภานะครับแล้วประชาชนจะพึ่งหวังกับสภาผู้แทนราษฎรได้ยังไงฟังมงคลกิจก็ยืนยันว่าฟังคนเริ่มก่อนนี้ถูกป่ะแทนที่จะมีสำนึกขอโทษขอโพยก็ไม่มีถูกป่ะพี่ลูกผู้ชายฆ่าได้อย่าไม่ได้แค่จะถามเขาว่าที่พูดไปเนี่ยได้คิดหรือเปล่ามันกระทบคนอื่นเขาหรือเสียหายแล้วเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากอะไร20สิงหาคม2563มงคลกิจให้สัมภาษณ์ที่รัฐสภาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช้วิจารณญาณตัดสินใจลาออกหากไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การชุมนุมได้คือนายกรัฐมนตรีลาออกได้ไหมมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าสถานการณ์มันดูแล้วมันจะปะทะกันมันไม่ประนีประนอมกันถ้ามันปะทะกันมันก็หมายความว่าคนมีอำนาจจะใช้อำนาจกับนิสิตนักศึกษาเนี่ยสุดท้ายมันจะเกิดความสูญเสียเพราะฉะนั้นการเลี่ยงความสูญเสียณสถานการณ์นั้นซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆในเดือนหน้าทางออกที่ดีที่สุดคือผู้มีอำนาจเนี่ยจะต้องตัดสินใจแบบรับผิดชอบว่าจะรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนยังไงสมมติถ้าตัวเองไม่สามารถแก้ปัญหาได้มันก็จะต้องถอยออกมาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามระบบรัฐสภาถ้าถึงวันนั้นนะถ้าถึงวันนั้นน่าจะเป็นทางออกที่ดีลาออกก่อนที่จะมีการชุมนุมใหญ่ถูกไหมในมุมของผม อย่าให้ถึงแบบขนาดเขาเรียกว่าถ้าเป็นไปได้น่าจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นทางออกที่สวยงามตามระบอบประชาธิปไตยนั่นทำให้ศิระซึ่งทำหน้าที่เสมือนองครักษ์พิทักษ์นายกต้องออกมาจวกยับส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลท่านเคยเอาน้ำใส่ก็ใส่กะโหลกชะโงกเงาตัวเองหรือไม่นะครับว่าท่านไม่รู้สึกตัวเองหรือว่าไปบังคับให้ท่านนายกลาออกนะครับต้องการอะไรต้องการผลประโยชน์อะไรหรือไม่นะครับเงินหมดใช่ไหมครับเพราะเต้ได้บริจาคเงินเดือนทั้งหมดนะครับตอนนี้ไม่มีเงินใช้ใช่หรือไม่คุณนะเต้เมื่อมงคลกิจพอรู้ก็ฉุนจัดพยายามโทรหาศิระแต่ฝั่งตรงข้ามไม่ตอบจึงส่งข้อความไปบอกถ้าแน่จริงมาเจอกันก่อนจะไล่ตามหาทั่วสภาแต่ก็ไม่เจอพอตกเย็นเลยตัดสินใจโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยความฉุนก่อนลบทิ้งในเวลาต่อมารุ่งเช้า21สิงหาคมศิระขึ้นโรงพักสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องโรแจ้งความโดนมงคลกิจข่มขู่และพี่ชายเห็นให้สัมภาษณ์ว่าบันดาลโทสะมันไม่ใช่บันดาลโทสะครับมันเป็นเรื่องของสันดานคนหรือไม่นะครับพฤติกรรมอย่างนี้สมควรยังเป็นผู้แทนราษฎรต่อไปหรือไม่นะครับที่ทำวันนี้เราก็จะสั่งสอนนะครับให้บทเรียนส.ส.อันธพาลคนหนึ่งนะครับให้รู้กฎหมายบ้างให้รู้จริยธรรมบ้างให้รู้ว่าตัวเองเป็นผู้แทนราษฎรเป็นตัวอย่างของประชาชนเป็นตัวอย่างของเยาวชนนะครับอย่างนี้เหมาะสมไหมนั่นทำให้มงคลกิจเจ้าของฉายาพิเต้พระราม7โผล่มาดักเผชิญหน้าดังที่เห็นกันในข่าวไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรจะกลายเป็นละครฉากหนึ่งหรือไม่คงต้องให้ประชาชนตัดสินกันเอง